นักอยากได้เหรออันนี้เป็นประตูทางเข้าเก่าของเมืองลำปางนะครับตรงข้างในก็จะเป็นซากเก่าของจะเป็นซากเก่านะครับอร่อยไหมอร่อยไหมบอกว่าป๊าอร่อยอร่อยมากไหมอ่ะมากอู้สุดยอดเลยเราอยู่ตรงถนนสายวัฒนธรรมนะครับถนนวังเหนือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่ากาดเวียงเหนือลำปางนะครับหรือจะเรียกชื่อหนึ่งว่าตลาดท่ามะโอนะครับตรงนี้จะเป็นคนละฝั่งกับของกาดกองต้านะครับอยู่ถนนท่ามะโอนะครับก็จะเป็นพวกพืชผักท้องถิ่นนะครับต่อแล้วผัดกับอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นขนุนนะครับกับไส้อั่วครับปลาดุกย่างครับครับจะเป็นหมึกทอดนะครับอันนี้จะเป็นพวกผัดหมี่นะครับกาดเวียงเหนือลำปางนะครับของผู้หญิงเหรอลูกรักใส่ได้ไหมลูกของผู้หญิงลูกของผู้หญิงครับไม่ได้รักใส่ไม่ได้ของผู้หญิงครับมาไหมอยากได้มารักบ้างมาจะมีรักอยากได้หรอตรงนี้ข้าวแคบกับข้าวควบนะครับพวกก็คือข้าวเกียบว่าวนะครับของทางภาคกลางนะครับวันนี้ของจะขายน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงกับเทศกาลสงกรานต์นะครับแต่คนก็จะไม่พลุกพล่านเท่าไหร่นะครับช่วงนี้น้ำอ้อยนะครับตรงนี้ปกติแล้วจะมีการแสดงนะครับเป็นการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับจนท่ามะโอนะเป็นที่นั่งกินนะครับอันนี้เป็นประตูทางเข้าเก่าของเมืองลำปางนะครับตรงข้างในก็จะเป็นซากเก่าของจะเป็นซากเก่านะครับเยอะแยะเลยนะครับก็จะเงียบๆนะ
อดช่อง10บาทครับจะมีของท้องถิ่นครับเป็นพวกชุดเสื้อผ้านะครับผมผ้าพันคอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผักไม่แพงครับ5บาท10บาทนะนี่เป็นหมูปิ้งนะครับจะเป็นน้ำลำไยสดนะครับแล้วก็พวกเบเกอรี่นะพวกต้นไม้อะไรก็มีนะครับก็ไม่แพงมาก25บาท50บาทนะครับมีหลากหลายนะครับอันนี้เป็นน้ำเงี้ยวหม้อดินนะครับแล้วก็น้ำพริกน้ำย้อยนะครับเป็นหมี่กรอบข้าวคั่วนะครับถ้าเราเดินเข้ามาลึกๆนะครับก็จะผ่านตรงนี้ครับวัดประตูป่องนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีกำแพงนะครับที่สร้างจากอิฐนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องครัวไม้นะครับจะขายอยู่ตรงประตูของวัดประตูป่องนะครับก็จะมีเครื่องครัวหลากหลายนะครับก็สามารถเลือกสรรได้เลยนะครับไปกันต่อครับตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เคยใช้ในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นพวกเตารีดนะครับหรือที่ปั่นฝ้ายปั่นอะไรนะครับลอกหัวลอกควายนะครับก็จะมาขายจุดนี้นะครับอยู่ด้านรั้วของวัดประตูป่องเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยทอดมันทอดนะครับแล้วก็ขนมนะครับก็ไม่ราคาไม่แพงนะครับนี่ก็จะเป็นกระเทียมนะครับกับมันฝรั่งนะครับพวกมันเทศมันอะไรขิงแล้วก็พวกพริกนะครับพืชผักสวนครัวที่ปลูกกันเองนะครับแล้วก็นำมาขายนะครับเข้ามาลึกๆนะครับก็จะมีที่พักเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่พักสวยงามเหมือนกันนะอยู่ตรงชุมชนท่ามะโอนะครับบริซี่บอสซัมนะครับBliss and Blossom นะมองจากข้างนอกก็สวยงามนะครับตกแต่งสไตล์ล้านนานะครับร่วมสมัยนิดนึงนะไหนรักจะเอาอะไรนะไอติมมาพาลูกมาซื้อรักกินไอติมเหรอไหนน่ารักเอาอะไรครับลูกไอศกรีมนมเหรอมีหลายรสตรงนี้เริ่มต้นที่15บาทนะครับไอศกรีมไหนรักได้แล้วได้แล้วรักได้แล้วไหนมานั่งกินเลยลูกนั่งกินเร็วนั่งกินอร่อยไหมลูก15บาทใช่มั้ยน่ารักมาดูดิน่ารักอร่อยมั้ยลูกอร่อยมั้ยอร่อยมั้ยบอกว่าป๊าอร่อยอร่อยมากมั้ยอ่ะมากอู้สุดยอดเลยเดินนำเลยนะเดินนำป๊าเลยเหรอรักโหเดินเหมือนคุ้นเคยเลยนะเนี่ยรู้จักทางเหรอลูกเดินดุยดุยเลยนะอะไรครับไฟครับลูกไฟครับต
ตรงนี้ใครเดินเหนื่อยๆก็มาแวะซื้อน้ำเลยนะครับไม่แพงนะครับขวดเล็ก5บาทขวดกลาง10บาทนะครับแล้วก็มีพวกน้ำอัดลมนะครับราคาไม่แพงครับก็แก้กระหายได้นะครับตรงนี้ก็ผลไม้นะครับละ20บาทนะครับก็เป็นพวกมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับแล้วก็พวกแตงโมนะครับของดับกระหายนะฮะสับปะรดก็50บาทครับยายได้อะไรครับยายได้มะม่วงน้ำปลาหวานเป็นเป๊ปซี่ตัวนี้จะเป็นขนมไทยนะครับแล้วจะเป็นพวกขนมถ้วยนะครับแล้วก็พวกสาคูครับแล้วก็ขนมเปี๊ยะนะครับตรงนี้ลอดช่องครับมี10บาทกับ30บาทนะครับเอา10บาท2ถุงครับลอดช่อง10บาทนะครับ2ถุงโอ้ถุงมันเริ่มเลยนะครับเนี่ยอิ่มเลย ได้แล้วครับถุงละ10บาทนะถุงอิ่มถุงเดียวก็อิ่มแล้วนะครับอันนี้เป็นแหนบถั่วเน่านะครับกับแหนบถั่วเน่าทรงเครื่องนะครับสูตรแจ่ห่มนะครับห่อละ10บาทนะครับกับไข่กระทงละ20นะครับมะมะป้าป้าแหนบถั่วเน่าแล้วก็เอาแอปหนึ่งห่อบ้านเดียวกันจะได้นะแหนบถั่วเน่า1ห่อกับไข่ครก1กระทงโอเคเดี๋ยวไปกินที่บ้านนะครับวันนี้คนก็จะไม่เยอะมากมายนะครับตรงเทศกาลสงกรานต์ที่นี่จะเล่นวันที่12-13นะครับเมษานะฮะหลังจากนั้นก็จะไปเล่นนอกเมืองกันแล้วนะฮะตลาดท่ามะโอจะมีทุกวันศุกร์นะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นที่กาดกองต้านะครับก็สามารถเที่ยวได้ทั้ง2ที่นะครับอันนี้เป็นโรตีนะครับฟรานซิสโรตีซ่านะมีโรตีหลากหลายนะครับโรตีธรรมดา13บาทนะครับกล้วยช็อกโกแลต30นะครับแล้วก็ชีสกล้วย40แล้วก็ชีสไข่40บาทนะครับขอดูนะฮะอันนี้คมแฝกมันจะเหมือนโรตีกรอบใช่ไหมครับโรตีกรอบใช่ไหมโอเคแปลกดีนะฮะเราจะใส่นมนะครับอันละเท่าไหร่นะครับ15บาท15บาทโอเคครับยายคมแปลกกรอบอร่อยมั้ยเนี่ยยายน่ารักคมแปลกดิรักเอามั้ยลูกรักกินไข่นกกระทาอยู่อร่อยยายเธอไปไหนเนี่ยขอลองหน่อยดิเดี๋ยวนะลูกจะไม่เอาไข่ออกให้ก็แปลกๆดีนะครับ15บาทถือว่าถูกมากเลยครับยิ้มยังลูกไปกลับบ้านได้แล้วลูกไปกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านนะลูกกำลังกินไข่นกอร่อยไปเลยไปกินที่บ้านครับสวัสดีครับ